ล่าสุดผมไปกินก๋วยเตี๋ยวมาตรงแถวสะพานควายนะครับก็เจอคุณลุงพอดีใส่วันนั้นใส่เสื้อ RV ไปคุณลุงก็ถามเฮ้ยไปเอาเสื้อมาจากไหนเนี่ยอยากได้บ้างอะไรมีขายหรือเปล่าแล้วเราก็เลยเฮ้ยแบบเดี๋ยวนะลุงแบบอายุแบบจะ50แล้วยังเล่นเกมของเราเราค่อนข้างประทับใจครับนะครับจิรายุบุตรขุนทองเป็นซีเนียร์แอสโซเชตของบริษัทกาลิน่าออนไลน์ประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ดูแลในส่วนของโมบายเกมนะครับปัจจุบันนะครับ RV เนี่ยมียอดดาวน์โหลดรวมทั้งหมดนะครับประมาณ20ล้านดาวน์โหลดนะครับล่าสุดผมไปกินก๋วยเตี๋ยวมาตรงแถวสะพานควายนะครับก็เจอคุณลุงพอดีใส่วันนั้นใส่เสื้อ RV ไปคุณลุงก็ถามเฮ้ยไปเอาเสื้อมาจากไหนเนี่ยอยากได้บ้างอะไรมีขายหรือเปล่าแล้วเราก็เลยเฮ้ยแบบเดี๋ยวนะลุงแบบอายุแบบจะ50แล้วยังเล่นเกมของเราเราค่อนข้างประทับใจคือด้วยความที่มันเป็นเกมแนวโมบ้าเนี่ยมันเป็นการต้องรวมตัวกันต้องเล่นพร้อมกันช่วยเหลือกันแบบเรียลไทม์นะครับมันทำให้เกิดการเกิดสังคมขึ้นมาสังคมนักเล่นเกมขึ้นมาต้องมีความสามัคคีกันต้องมีความเข้าใจในแนวทางการเล่นของแต่ละคนมันเลยเกิดการแลกเปลี่ยนมากขึ้นครับแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนการพูดคุยระหว่างผู้เล่นมากขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเอาวีเปิดมาเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้บูมอะไรขนาดนี้นะครับด้วยสมาร์ทโฟนเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เริ่มใช้แรกๆเนี่ยก็จะแบบไม่คุ้นชินกับการใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมครับแล้วพอมีสมาร์ทโฟนปุ๊บคนก็เริ่มเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนพอเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็จะเริ่มจากเกมที่ง่ายๆก่อนพอเกมที่ง่ายๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องการเล่นเกมที่มันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับพอจังหวะนั้นอ่ะพอ RV เข้ามามันกลายเป็นเกมที่แบบมีความแปลกใหม่นะครับมีความเข้มข้นในการเล่นนะครับมันทำให้เขารู้สึกว่าสนุกกับการเล่น RV ครับผมแต่พอมันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยเราสามารถพูดคุยกับคนอื่นๆที่เขามีความชื่นชอบเช่นเดียวกับเรานะครับที่ชื่นชอบในการเล่นเกมนี้เกมเดียวกับเราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้ทำให้กลุ่มของผู้เล่นเกมเนี่ยมันขยายไปได้กว้างขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้เกมเนี่ยเติบโตครับผมเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขานอกจากเขาเล่นเกมสนุกแล้วเนี่ยถ้าเขาเล่นเกมเก่งเนี่ยเขาสามารถนำมันไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างครับซึ่ง e-sport เนี่ยเป็นจุดที่เป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดของผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมแล้วแบบมีทักษะมีความสามารถในการเล่นเกมนั้นอย่างจริงจังนะครับ